ได้รู้สิทธิ์นะคะมาแล้วนะคะท่านเรืองศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณหนอมครับถือครับคุณจิมมี่ครับครับไปทำอะไรอยู่เชียงใหม่ครับท่านครับตอนนี้ครับทางกรมไปเดินสายเรามาอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดนะครับให้รู้เรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่จะใช้ระบบออนไลน์กันครับแต่วันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งก็คือถ้าไม่พร้อมที่จะเดินทางมาก็ขอไกลเกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ผ่านมือถือเข้า Facebook ไปนะครับมันจะกระติ๊บขึ้นมาเราก็เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์ได้ครับแล้วคนที่ทำหน้าที่ไกลเกลี่ยที่เราอบรมให้นี่เขาเป็นใครครับท่านครับเป็นภาคประชาชนเลยครับวันนี้เราอบรมภาคประชาชนไปทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดมีทุกอำเภอแล้วแต่ยังไม่พอครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราตั้งศูนย์ไม่ทันนะครับวันนี้เนี่ยเราผลิตผู้ไกลเกลี่ยไม่ทันวันนี้มีผู้ไกลเกลี่ยที่เราผลิตไปแล้วเป็นภาคประชาชนเนี่ย 3,000 กว่าคนนะครับแต่ก็ยังไม่พอนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางกรมคงสิทธิ์ต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆมาช่วยกันผลิตผู้ไกลเกลี่ยตามกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถไปประจำอยู่ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เพื่อให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางนะครับอยู่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนที่เราพยายามจะขับเคลื่อนจัดตั้งให้ได้มากที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราขับเคลื่อนกันอยู่ครับศูนย์ไกลเกลี่ยที่ห่างไกลที่สุดใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดอยู่ที่ไหนครับท่านครับวันนี้เราตั้งที่อบต.หรือว่าเทศบาลนะครับพยายามจะตั้งให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีบางจังหวัดก็แยกออกไปเป็นสาขาไปตั้งที่หมู่บ้านแล้วนะครับครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือพอเราจัดมหกรรมไก่เกลี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านรับรู้เรื่องมากขึ้นองค์การอาหารส่วนท้องถิ่นก็สนใจที่จะตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยขึ้นมาเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขาแต่ว่าเราก็ต้องเร่งอบรมสร้างคู่ไกลเกลี่ยขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะสะดวกมากและสำคัญคือลดคดีที่จะต้องไปคดีเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องไปถึงตำรวจไม่ต้องไปถึงศาลกันเนี่ยก็ไกลเกลี่ยกันจบในพื้นที่แล้วความสัมพันธ์ในพื้นที่ก็ยังดีครับก็คือใช้คนในพื้นที่เนี่ยแหละที่จะช่วยทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยปัญหาคนในพื้นที่ด้วยกันถูกไหมครับท่านครับสมมติเรามีอยู่ในชุมชนหรืออบต.ใช่ไหมครับเราละใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือเราก็ไปที่ศาสนาด้วยทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยวันนี้ทั้ง3สถาบันศาสนาเนี่ยตกลงทำความตกลงกับกรมที่จะตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยขึ้นในวัดเจ้าคณะจังหวัดอำเภอตำบลที่มีความพร้อมนะครับก็มีทางวัดนี่ก็มีหลายวัดขึ้นมาอย่างเช่นวันที่1เนี่ยก็ที่วัดห้วยปากกั้งก็จะจัดมหกรรมไก่เกี่ยขึ้นมาเป็นการเฉพาะเลยนะครับให้การกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มาไก่เกี่ยหนี้สินกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ขยายออกไปครับแล้วใครเป็นคนกลางไก่เกี่ยวัดพระหรือใครครับท่านฮะพระเลยครับพระอาจารย์นี่ก็เป็นผู้ผ่านการอบรมเราอบรมให้พระภิกษุสงฆ์ไปหลายรุ่นแล้วนะครับให้พระภิกษุคือทางสำนักพุทธศาสนาเนี่ยเอ็มยูกับกรมคงสิทธิ์แล้วก็อยากให้วัดเนี่ยกลับมาเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยเรามีปัญหาแล้วก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพี่ช่วยไก่เกลี่ยให้วันนี้ก็จะกลับไปเป็นแบบนั้นแต่มีกฎหมายไปแบ็กอัพให้ด้วยนะฮะก็คือไก่เกลี่ยแล้วมีผลบังคับตามกฎหมายด้วยครับก็คือมีกฎหมายรองรับผลคือพอไก่เกลี่ยกันเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปปฏิบัติได้ตามนั้นโดยมีกฎหมายรองรับถ้าปฏิบัติกันไม่ได้ไก่เกลี่ยแล้วจบแล้วแต่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยผลของการไก่เกลี่ยเอาไปทำอะไรต่อได้ครับท่านฮะครับอันนี้ก็คือเอาไปขอให้ศาลออกคำบังคับได้เลยไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องไปร้องกันอีกแล้วครับไปขอให้ศาลออกบังคับได้เลยศาลออกก็บังคับได้เลยแล้ววันนี้เราไก่เกลี่ยมาตั้งปี62เนี่ยวันนี้เดินทางไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับคือมีคนที่ไก่เกลี่ยกับพี่น้องภาคประชาชนแล้วไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนะครับ อีกฝ่ายนึงก็เอาคำบังคับเนี่ยไปขอให้ศาลออกคำบังคับศาลก็ตรวจสอบแล้วว่าเป็นการกระบวนการไก่เกลี่ยตามพรบ.2562ถูกต้องก็ออกคำบังคับให้อีกฝ่ายนึงก็ชดใช้ให้เรียบร้อยนะยังเดินไปไม่ถึงยังไม่มีคดีไหนที่เดินไปถึงศาลออกบังคับแล้วไม่ปฏิบัติตามนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามก็เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเลยนะฮะไม่ต้องไปฟ้องกันอีกคำว่าไปขอคำบังคับก็คือ1ไปขอคำบังคับเพื่อว่าเมื่อคนผิด
สัญญาทางแพ่งแล้วก็ไม่ทำตามยอมความแล้วไม่ทำตามไปขอให้ศาลออกคำบังคับคดีไปยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปได้เลยถูกไหมครับท่านฮะถูกต้องครับถูกต้องครับบอกให้ออกจากห้องเช่าไม่ออกไปขอคำบังคับนี่ต้องออกนะมีคำบังคับมาไม่ออกเดี๋ยวตำรวจจับเลยอย่างนี้ก็ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องไปฟ้องคดีลดขั้นตอนด้วยนะดีจังเลยท่านดีจังเลยนี่ท่านกลับไปใช้คือหลวงพ่อบอกว่าวัดสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยเป็นทั้งโรงเรียนใช่ค่ะเป็นทั้งโรงพยาบาลพระก็เป็นหมอยาเหมือนกันเนาะที่ร้องทุกข์พระเป็นศาลด้วยนะตัดสินคดีความวันนี้กลับไปที่วัดอีกรอบหนึ่งให้วัดช่วยด้วยท่านค่ะใช่ครับใช่ครับวันนี้เนี่ยมีวัดหลายวัดที่เป็นศูนย์ในการอบรมสร้างผู้ไกลเกลี่ยด้วยอย่างเช่นของมจร.เนี่ยอบรมไป10รุ่นแล้วนะครับ10รุ่นช่วยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยผลิตผู้ไก่เกลี่ยตามกฎหมายเนี่ย10รุ่นกฎหมายกำหนดให้แค่รุ่นละ50คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เราในภาพของกรมคุ้มครองสิทธิ์เองงบประมาณมีในการผลิตไม่มากแต่ต้องอาศัยเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยช่วยผลิตผู้ไก่เกลี่ยออกมาเพื่อไปให้บริการพี่น้องประชาชนตามกฎหมายครับเรื่องการไก่เกลี่ยทีนี้คดีประเภทไหนบ้างครับท่านครับที่จะไก่เกลี่ยกันเนี่ยครับครับก็คดีแพ่งเพราะถ้าเป็นของพี่น้องภาคประชาชนเนี่ยนะครับเป็นเงินวงเงินหนี้สินเนี่ยไม่เกิน500,000บาทนะครับครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็ไปที่ยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดก็จะเป็นมีผู้ไก่เกลี่ยเป็นศูนย์ไก่เกลี่ยภาครัฐก็คือที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยไก่เกลี่ยได้ในวงเงิน5 ล้านบาทไม่เกิน5 ล้านบาทนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หลักๆที่เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินกันนะครับก็ไปไกล่เกลี่ยกันได้ครับถ้าเกิน 500,000 ไปยุติธรรมจังหวัดนะครับถ้าไม่เกิน 500,000 ที่อบต.หรือที่ชุมชนที่เราอบรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วบังคับคดีกันได้เลยถ้าไม่ปฏิบัติตามนะครับท่านครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีค่าใช้จ่ายไหมท่านนี่แหละครับที่เราบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเพียงแต่คือเดินทางมาหรือถ้าไม่เดินทางก็ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วเมื่อแอดมินของกรมรับเรื่องแล้วใกล้ศูนย์ไหนก็จะแจ้งศูนย์นั้นเพื่อติดต่อประสานงานนัดทำกระบวนการไกล่เกลี่ยกันนะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าท่านยังไม่สะดวกยังใช้ไม่คล่องก็ไปที่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นนะครับครับครับก็จะเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเดินทางไปฟ้องร้องกันนะครับในทางอาญามีไกล่เกลี่ยใดกรณีใดได้บ้างครับท่านครับกรณีที่เป็นอาญาอาญาเนี่ยนะครับท่านครับมันมีอยู่3สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกคือกลุ่มคดีที่ยอมความกันได้นะฮะอันที่2ก็คือกลุ่มคดีที่เค้าเรียกระหุโทษถ้าโทษไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทได้ประมาณนี้นะครับจะมีอยู่7ฐานนะครับเรื่องของทำร้ายร่างกายกันไม่บาดเจ็บอะไรประมาณนี้นะครับและเหลือก็คงประมาณสัก7ฐานนี้นะก็คือสามารถไก่เกี่ยกันได้ที่ภาคประชาชนเลยแต่อีกฐานนึงคือโทษไม่เกินกำหนดโทษไม่เกิน3ปีเนี่ยอันนี้เป็นของการไก่เกี่ยในชั้นของพนักงานสอบสวนนะครับอันนี้ทางตำรวจก็จะไปเป็นผู้แจ้งสิทธิ์แล้วก็เรื่องดำเนินการไก่เกลี่ยกันอย่างวันนี้เนี่ยจากวันนี้เนี่ยผมก็จะไปพบกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภาค5เพื่อหาลือหาแนวทางร่วมกันในคดีกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยนะครับคือกลุ่มระหุโทษกับกลุ่มกลุ่มที่ยอมความมาได้กลุ่มระหุโทษเนี่ยครับถ้าจะสะดวกก็คือส่งให้ภาคประชาชนถ้ามีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาก็จะขอให้ส่งไปไก่เกลี่ยแทนที่จะไปดำเนินคดีกันก็ส่งไปไก่เกลี่ยที่ภาคประชาชนที่ใกล้ๆอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่พยายามจะขับเคลื่อนไปนะฮะวันนี้เราเดินมาที่ภาค2ชลบุรีแล้วนะครับมานี้มาภาค5แล้วอีก2วันก็จะไปพบกับท่านอธิบดีตำรวจนี่แหละนะครับนั่งหารือกันเรื่องนี้เพื่อทำให้มันเป็นมาตรฐานของการขับเคลื่อนงานด้านไก่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนที่เป็นเรื่องของระหุโทษเป็นเรื่องของคดีที่ยอมความกันได้ครับคือคดีถ้ามันเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นและความเป็นความผิดทางอาญาชาวบ้านก็จะรับรู้กันว่าก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความตำรวจก็เห็นว่าอ๋อคดีเหล่านี้สามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ตามกฎหมาย
นะครับเมื่อไกลเกลี่ยได้เนี่ยจะใช้วิธีการหนึ่งจะให้พนักงานสอบสวนคือจะให้ตำรวจเพราะตำรวจก็ต้องมีผู้ไกลเกลี่ยประจำโรงพักถูกไหมครับท่านครับถูกต้องครับใช่ครับจะให้ตำรวจเป็นคนไกลเกลี่ยหรือสองผู้ไกลเกลี่ยครับเชิญครับท่านครับครับคือทางตำรวจก็อบรมสร้างผู้ไกลเกลี่ยของพนักงานสอบสวนไว้จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ทำหน้าที่คดีอาญาของท่านนะฮะแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราดูตัวเลขแล้วยังไม่มากเราก็เลยอยากจะขับเคลื่อนอยากจะผลักดันให้กระบวนการไกลเกลี่ยเนี่ยเข้าไปใช้ในการคดีอาญาในการของพนักในชั้นของพนักงานสอบสวนให้มากขึ้นเพราะมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนในคดีก็จะได้ลดลงในคดีเล็กๆน้อยๆก็จะได้หมดไปครับงั้นผมทวนอีกทีครับท่านครับว่าเมื่อไปแจ้งความในทางอาญาแล้วเนี่ยตำรวจจะทำหน้าที่ในการไกลเกลี่ยเองโดยมีเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ยของตำรวจที่โรงพักหรือ2นะครับกรณีข้อ1ข้อ2หรือ2ก็คือส่งให้ผู้ไกลเกลี่ยที่กระทรวงยุติธรรมเราอบรมไว้ถูกไหมครับท่านครับในชุมชนนี่แหละมาไกลเกลี่ยกันก็ได้ไกลเกลี่ยเองก็ได้นะแต่ว่าเองก็ได้ส่งมาก็ได้ส่งมาก็ได้ยกเว้นข้อ3ยกเว้นข้อ3ใช่มั้ยท่านข้อ3ใช่ครับใช่ครับอันนี้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกลเกลี่ยข้อพิพาทปี2562นะครับครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยการคดีอาญามันก็ไกลเกลี่ยได้ทุกเรื่องนะฆ่าคนตายก็ไกลเกลี่ยได้แต่ยอมความไม่ได้ถูกไหมท่านแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดชดใช้กันในทางแพ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ในทางอาญาต่อไปอะไรเงี้ยนะครับก็ยกพวกนี้เข้าสู่กระบวนการของกระแสหลักไปนะฮะยกเรื่องที่เราไกลเกลี่ยกันแล้วอย่างเช่นเราประมาทขับรถไปชนคนอื่นเสียชีวิตเนี่ยเราก็เจรจาไกลเกลี่ยกันแล้วก็ชำระค่าเสียหายค่าอะไรจนเป็นที่พอใจของผู้เสียหายแล้วแต่เรื่องพวกนี้ก็ต้องเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักก็คือไปหาทางศาลก็จะเป็นคนยุติเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันสามารถจบได้เลยก็คืออย่างที่ผมเรียนว่าคดีลุโทษคดีที่ยอมความกันได้อันเนี้ยเราน่าจะช่วยทำให้ภาระของทางตำรวจลดลงพี่น้องประชาชนก็สามารถจบเรื่องกันได้ด้วยอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะเป็นประโยชน์ครับมันจะมีกระบวนการอยู่นิดหนึ่งครับท่านอธิบายว่าสมมติว่าเอาอันนี้ผมเชิญคุณป้าสมบูรณ์ครับอันนี้ท่านพอมีเวลาคุยได้ไหมครับท่านครับก็อีกสักนิดนิดเดียวนะท่านนะได้นะครับป้าสมบูรณ์ครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีค่ะป้าสมบูรณ์คุณป้าคะทีมงานเช็คสายป้าให้ทีนะนะครับแล้วสะดวกเข้ามาใหม่คือเรื่องของคุณป้าสมบูรณ์เนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่ศรีประจันสุพรรณบุรีครับท่านครับเมื่อสักกี่ปีแล้วน้องมีประมาณสัก2ปีนะประมาณ5ปีแล้วไม่ถึงประมาณประมาณเนี้ยประมาณ 4-5 ปีนะท่านนะคือป้าได้ปลูกข่าวไว้เสร็จแล้วก็มีคนก็มารับซื้อคนอ่างทองมารับซื้อที่สุพรรณที่ศรีประจันพอมารับซื้อก็มาขุดเองตกลงกันว่าจะจ่ายเงินให้ 16,000 ในขณะที่มาขุดเงินก็ยังไม่จ่ายยังยืมตังค์ป้าไปอีก 10,000 นะครับป้าก็ใจดีอ้าวเงินก็ไม่ได้ยังให้เขายืมอีกแต่ป้าก็บอกว่าทำสัญญาไว้นะก็ทำสัญญาไว้สัญญาเงินกู้ผ่านมาแล้วนะครับปีแล้วปีเล่าป้าก็ไปทวงถามสื่อหาจนรู้ว่าเขาอยู่ไหนก็ไปทวงก็ปรากฏเขาก็ขู่เอาอีกว่าเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวบุกรุกนะไล่ป้าเองก็เก็บความรู้สึกนั้นว่าแล้วจะทำยังไงก็บอกไปไหนก็ไม่มีใครช่วยได้อะไรเงี้ยนะครับครับคุณป้าเข้ามาครับป้าครับครับอย่างนี้อย่างยุติธรรมเราช่วยได้ไหมท่านการกรณีนี้ครับได้เลยครับอย่างนี้แหละครับตรงประเด็นเลยฮะคืออย่างนี้คุณป้าไปบอกที่ยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะครับให้ยุติธรรมจังหวัดเรามีเรื่องรับเรื่องเราร้องทุกเรื่องในที่ทำการยุติธรรมจังหวัดนอกจากมีรับเรื่องร้องทุกอย่างนี้แล้วยังมีที่ปรึกษากฎหมายให้ด้วยนะครับแล้วก็พากันไปเจรจาหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็จะนัดหมายคู่พิพาทมานั่งคุยกันถ้าป้าไปเองป้าโดนขู่อย่างนี้แน่นอนมีเรื่องนี้เป็นประจำในสังคมไทยเพราะจะไปป้าให้เจ้าหน้าที่รัฐช่วยนะครับช่วยนะท่านนะครับป้าสมบูรณ์เอาละป้ามาแล้วป้ามาแล้วคุยอยู่กับท่านอธิบดีท่านกำลังแนะนำของให้วิธีการให้ของคุณป้าป้าอยู่ศรีประจันเนี่ยป้าจะต้องไปที่ไหนท่านเรืองศักดิ์ครับถ้าป้าอยู่ศรีประจันเนี่ยครับถ้าศรีประจันเนี่ยนะดูว่ามีศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่ในพื้นที่ที่อบต.นะครับหรือที่เทศบาลที่ใกล้ของท่านไปตรงนั้นก่อนนะฮะแล้วทางศูนย์ชุมชนหรือศูนย์ชุมชนเนี่ยนะครับก็จะส่งต่อไปให้กับทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือผมไม่มั่นใจว่าที่ศรีประจันมีศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทหรือยังนะครับผมคิดว่ายังไม่มีนะถ้ายังไม่มีก็ไปที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกอบต.นะครับเป็นกลไกของกระทรวงยุติธรรมไปตั้งอยู่ในพื้นที่
ให้อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนแต่ว่าก็คือชาวบ้านเหมือนกันแต่บางเรื่องเนี่ยมันทำไม่ไหวเกินอำนาจเขาก็จะส่งต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานยุติธรรมก็จะเคลื่อนมีพนักงานคุ้มครองสิทธิ์ลงไปมีที่ปรึกษากฎหมายลงไปช่วยคุณป้าครับฉันเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านครับคุณป้ามีเบอร์ไหมครับป้าครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ป้าเบอร์โทรศัพท์ป้าเบอร์ค่ะของคุณป้านะคะ096ค่ะ885 885 6721ค่ะ6721นะครับคุณป้าสมบูรณ์ค่ะ6721คุณป้าสมบูรณ์นะครับครับผมอย่างนี้ได้ไหมครับท่านครับเราทำเป็นตัวอย่างสักกรณีหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวให้คุณป้าไปเนี่ยพระศรีประจันไปเมืองสุพรรณนิดเดียวนิดเดียวไม่ไกลไปที่ยุติธรรมจังหวัดไม่ต้องไปเดี๋ยวผมให้ยุติธรรมชุมชนเขาจะติดต่อป้าก่อนมาดูว่าเรื่องมันจะต้องไปได้ค่ะสะดวกก็คือมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอบต.คุณป้าอบต.อะไรทราบไหมฮะรู้จักจ่ายอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เราอยู่ประมาณ3-4 กิโลได้ป้าอบต.อบต.อะไรฮะอบต.อะไรป้าอบต.ที่ประจันนั่นแหละอบต.ศรีประจันจ่ายอยู่1จ้ะประจันหมู่หนึ่งนะครับหมู่ที่หนึ่งอบต.ศรีประจันได้ครับเดี๋ยวท่านเรืองศักดิ์จะประสานทางยุติธรรมชุมชนในพื้นที่แล้วก็ประสานคุณป้าไปนะป้านะแล้วก็กระบวนการก็คือพอเราได้ข้อมูลว่าโอเคคู่กรณีของป้าเป็นใครทางยุทางเราก็จะประสานทางฝ่ายโน้นไปถูกไหมครับท่านครับเพื่อมาเจรจากันถ้าเขาไม่มาแล้วท่านถ้าเขาไม่มาเขาไม่มาก็ต้องว่ากันตามกระบวนการกฎหมายต่อไปแต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐไปเนี่ยจะผมว่าการพูดคุยเนี่ยก็จะทำให้ทางฝ่ายคุณป้าก็คือมีน้ำหนักแล้วก็มีโอกาสที่ได้พูดคุยกันมากกว่าที่คุณป้าจะเดินเข้าไปเองนะครับไปเองเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องประเด็นอื่นไปอีกนะครับถ้าเขาขู่มาแล้วเนี่ยนะครับนะครับแล้วไงเดี๋ยวถ้ามันคืบหน้ายังไงผมจะแจ้งทางพี่ถนอมด้วยนะครับครับดีครับท่านครับเอานี่ผมมองให้ไปสุดทางก่อนนะท่านครับว่าโอเคถ้าเชิญเข้ามาตกลงกันได้ก็ทำบันทึกกันมานะครับต่อมาบิดเบี้ยก็ไปขอศาลออกคำบังคับได้เลยอย่างที่ท่านว่าแต่ถ้าเขาไม่มาท้ายที่สุดป้าลำบากขอทนายอาสาจากท่านเรืองศักดิ์ได้ไหมครับยุติธรรมเรามีทนายอาสามาช่วยฟ้องแทนป้าได้ไหมอย่างเงี้ยต่อเลยเนี่ยครับท่านก็มีทั้งทนายแล้วก็มีทั้งที่ปรึกษาที่จะลงไปแนะนำคุณป้าว่าคือก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงของเรื่องว่าเป็นอย่างไรมีหลักฐานอะไรกันบ้างนะครับเรื่องนี้ท่านที่ปรึกษากฎหมายที่อยู่ประจำสำนักงานจังหวัดก็จะช่วยให้คำแนะนำแล้วก็รับเรื่องไว้ส่วนเรื่องค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลกองทุนยุติธรรมก็มีให้นะครับอันนี้ก็เจ้าที่ที่จะไปแนะนำตรงนี้ก็จะสามารถแนะนำให้คุณป้าได้ว่าต้องใช้บริการของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างไรบ้างนะครับเมื่อกี้มีข้อมูลมาแล้วว่าที่ศรีประจันเนี่ยมีศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนด้วยนะฮะที่อยู่ที่เทศบาลศรีประจันมีนะท่านนะคือมันจะมีประเด็นผมได้เบอร์คุณป้าแล้วครับมันจะมีประเด็นอยู่ก็คือว่าถ้ากรณีที่ชาวบ้านจะได้ทนายอาสาหรือได้เงินกองทุนมาช่วยเนี่ยอันนี้มันต้องเข้าเกณฑ์คุณสมบัติด้วยไหมครับท่านครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะต้องได้เหมือนกันหมดใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราขอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปครับต้องขอก่อนนะแล้วก็ไปดูข้อมูลกันว่าคุณป้ามีข้อมูลของคุณป้าอย่างไรบ้างเป็นคนจนไหมนะมีความเดือดร้อนเป็นผู้ถูกละเมิดอะไรนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่กองทุนยุติธรรมซึ่งก็อยู่ในคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละจะเป็นผู้พิจารณานะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับนี่ก็จะพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอะไรพวกนี้นะฮะคนจนก็มีเงินตรงนี้คอยช่วยเหลือพี่น้องอยู่ครับครับคุณป้าสมบูรณ์นะเดี๋ยวท่านประสานเดี๋ยวทางยุติธรรมจะติดต่อคุณป้าไปนะป้านะอุ่นใจขึ้นสบายใจขึ้นปลูกขารอบใหม่ใหญ่ใครมาทำแบบนี้อีกอะถ้าใครโทรไปบอกโทรถามหนอมก่อนนะป้านะเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่ได้ขุดอีกไร่หนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ขุดอีกหนึ่งไร่ที่โกงไปนะที่โกงไปนะเช่ามาด้วยที่นะโอ้เช่าที่ก็ปลูกขาแล้วตอนนี้มีอีกหนึ่งไร่ยังไม่ได้ขุดป้าบอกผมมานะติดต่อคุณป้านะใครต้องการจะซื้อขาของคุณป้าอยู่ศรีประจันหมู่ที่1นะครับ0968856721อันนี้1ไร่นะป้านะจ้าจ้าขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ไร่นี้ขายเท่าไหร่ครับก็เราตั้งไม่ได้ต้องให้คนซื้อเขาตีเองโอ้แล้วแต่เขานะราคาตอนนี้มันขึ้นๆลงๆอยู่
ขึ้นอยู่กับราคาตลาดถ้าใครที่อยากจะซื้อขาของป้าไปขุดเอาเองนะติดต่อคุณป้านะคุณป้าสมบูรณ์อยู่ศรีประจันผมสวัสดีคุณป้าตามนี้ก่อนนะป้านะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากมากเลยจ้าครับผมเดี๋ยวท่านช่วยต่อพี่ถนอมนะครับท่านครับอย่าเพิ่งไปท่านครับยังมีเรื่องต่อครับยังมีอีกนะคะท่านครับครับปัญหาที่ผมต้องเล่าให้ท่านฟังนะทีนี้ครับเพราะว่าผู้ชมเราเนี่ยบอกนี่คุณสมรบอกว่าวันนี้ได้วิชามากๆเลยค่ะขอบคุณที่เรื่องของคุณป้ามาเล่าให้ฟังนะท่านอธิบดีได้อธิบายอยู่นะครับขอบคุณมากที่คุณผู้ชมบอกมาอย่างนี้ครับท่านครับสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้ผมว่านะน้องมี่นะเราน่าจะวันทำรายการมาตลอดเนี่ยปัญหาที่เกิดข้อพิพาททำให้เกิดความขัดแย้งกันเนี่ยก็คือหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกันพี่น้องกันครับท่านครับญาติพี่น้องกันนะครับคนข้างเคียงกันญาติพี่น้องเนี่ยผมว่าน่าจะ 60% ข้างเคียงกันก็จะพิพาทกันเรื่องที่ดินล้ำกันไปล้ำกันมาไอตอนไม่วัดก็ไม่เป็นไรพอทั้งหนึ่งลังวัดปั๊บมีปัญหาทันทีขัดแย้งกันบทบาทของศูนย์ไก่เกลี่ยยุติธรรมของเราช่วยตรงนี้แค่ไหนครับท่านครับครับก็เป็นเรื่องที่เรารับอยู่เป็นปกติเลยนะฮะครับเรื่องปัญหาเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันนะเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายนะฮะก็ติดต่อได้เหมือนกันหมดเลยฮะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเฉพาะตัวผู้พิพาทเนี่ยก็จะผมว่ายังไงก็ตกลงกันได้นะเชื่อว่าผู้ไกลเกี่ยเราก็สามารถนัดหมายแล้วก็มาค่อยๆทำความเข้าใจกันนะถ้าบันไหนแรงๆก็อาจจะต้อง2ครั้ง3ครั้งแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไกลเกลี่ยได้เกือบทั้งหมดนะครับนะครับเปอร์เซ็นต์สักกี่เปอร์เซ็นต์นะท่านครับถ้าพูดถึงว่าที่ทุกเรื่องที่มาไกลเกลี่ยในกระบวนการของเราเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะ80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นความหวังนะท่านที่เราทำกระบวนการไกลเกลี่ยกันมาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีหลายเรื่องนั้นไม่ได้แยกออกมาว่าเป็นเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันไม่เป็นเรื่องของคนหยาดก็คือหลักๆที่เราวันนี้ที่เราทำกันก็คือเรื่องของการหนี้สินนะหนี้สินที่เป็นหนี้เป็นสินกันแล้วกำลังจะถูกฟ้องนะครับว่าจะเป็นหนี้สินของกยศของสถาบันการเงินของเช่าซื้อรถยนต์รถตู้รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเจอปัญหาโควิดแล้วก็ไม่มีแรงที่จะส่งแล้วก็จะถูกฟ้องถูกยึดเนี่ยนะครับก็มาขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพช่วยไกล่เกลี่ยได้ก็เลยมีเรื่องสินได้หมดในช่วงวิกฤตขอให้เป็นข้อพิพาทได้หมดว่าครับท่านครับว่าในปี2566เนี่ยนะครับเรากระทรวงยุติธรรมกับกรมคุ้มครองสิทธิก็ได้กำหนดให้เป็นของขวัญปีใหม่พี่น้องประชาชนเราจะจัดมากรรมไกล่เกลี่ยทุกเดือนนะครับทุกช่วงของต้นเดือนยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามข่าวสารนิดนึงนะครับเราเริ่มทดสอบการไกล่เกลี่ยทุกเดือนไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับครับคราวนี้ต่อไปก็ตั้งแต่เริ่มเดือนตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีทุกเดือนนะครับไก่กี่เนี่ยถึงของสถาบันที่เกี่ยวข้องหรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใครที่กำลังจะถูกฟ้องนะครับรวมถึงกลุ่มลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับก็ที่กำลังจะถูกบังคับคดีเนี่ยนะครับก็มาไกล่เกลี่ยได้อันนี้โดยกรมบังคับคดีก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการลูกหนี้ที่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยมานะครับเมย์จะเป็นประโยชน์กับลูกหนี้มากเพราะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไกล่เกลี่ยลูกนี้นะครับก่อนฟ้องเนี่ยไกล่เกลี่ยไป 49,000 กว่ารายนะครับหลังคดีพิพากษาอีก 40,000 กว่ารายเนี่ยเรามีหนี้เข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย 23,500 กว่าล้านบาทนะครับลดค่าใช้จ่ายของประชาชนไป 7,000 กว่าล้านมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแบบเป็นรูปธรรมมากที่สุดเท่าที่เราจะช่วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นปี2566ก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยติดตามข่าวของการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยทุกเดือนที่กระทรวงยุติธรรมอันนี้เป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพบุตรมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วที่สำคัญอีกเรื่องนะครับวันที่30นี้เราจะ MOU กับกรุงเทพมหานครนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยจะเป็นสักขีพยานในการ MOU ระหว่างกรุงเทพมหานครกับคือกรุงเทพมหานครจะตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนขึ้นที่สำนักงานเขตทุกเขตทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครตอนนี้ตั้งแล้วนะครับตั้งแล้วค่อย MOU
พื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการไก่เกี่ยข้อพิพาทตามพรบ2562ครับอันนี้ก็ฝากเรียนเป็นข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบไว้นะครับเพื่อมีสถานที่ให้บริการประชาชนมากขึ้นครับถ้าอยู่ในกทมจากนี้ไปก็ไปที่สำนักงานเขตได้เลยถ้าอยู่ในกทมนะครับทั้ง50เขตท่านครับผมขออีกสักสายหนึ่งท่านช่วย ช่วยพี่น้องคู่นี้ทีครับ คุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์น้องณัฐพงศ์อยู่สุราษฎร์ธานีอยู่ตำบลอะไรนะอยู่ท่าโรงช้างครับท่าโรงช้างพุนพินเนาะอำเภอพุนพินครับผมครับผมพุนพินสุราษฎร์ธานีครับผมสรุปเรื่องอย่างนี้ครับท่านเรืองศักดิ์ครับของน้องณัฐพงศ์เนี่ยก็คือว่าพ่อแม่คือครอบพ่อแม่น่ะเนาะพูดง่ายๆแบบแบ่งที่ดินให้พี่อยู่หน้าน้องอยู่หลังแล้วก็น้องข้างที่ข้างหน้าก็อยากจะทำสวนทุเรียนนะครับทีนี้คนที่อยู่ข้างหลังก็อยากจะเดินเข้ากลางผาเข้าสวนเลยนะครับเขาก็บอกว่าไปอยู่สักข้างใดข้างหนึ่งได้ทำถนนทางเข้าทางออกไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งได้ไหมจะได้ไม่ต้องผ่านที่ตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็มีผลอยู่ตามสมควรแต่ปรากฏว่าตกลงใครไม่ได้ฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะเดินก็ตรงกลางฉันจะผ่านเข้าออกตรงกลางนี่แหละไม่ได้พี่น้องแท้ๆเลยท่านใช่ไหมคุณณัฐพงศ์พี่น้องกันเนาะครับครับครับผมเป็นน้องที่ถนอมครับเออเราเป็นน้องเราอยู่ข้างหน้าพี่อยู่ข้างหลังนะครับอยากให้ท่านช่วยไกล่เกลี่ยพี่น้องคู่นี้ทีนะคะก็เรื่องนี้ก็ไกล่เกลี่ยกันได้นะครับเป็นเรื่องของพระจำยอมใช่ไหมก็อย่างเนี้ยอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยบางทีก็มีทิฐิกันนะผมว่าอาจจะครั้งหรือสองครั้งแต่ว่าจะสรุปก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้นะครับแล้วก็จะไปอยู่กลางหรืออยู่ข้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ต้องไปนั่งคุยกันนะครับว่ามันทำยังไงถึงจะอยู่กันได้แล้วพี่น้องยังรักกันอยู่นะครับที่พี่น้องทานตามกันมาเนี่ยโอ้โหจะมาทะเลาะกันเพราะเรื่องพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปสวรรค์กันหมดแล้วมันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรื่องนอกเหนือจากสายเลือดแล้วนะครับอย่าให้มันเป็นใหญ่กับพี่น้องกันนะนี่ก็ผมเชื่อว่าไก่เกียร์ได้นะฮะยังไงก็ที่สุราษฎร์นะฮะสุราษฎร์ท่านครับพุนพินสุราษฎร์ธานีผมฝากเบอร์โทรศัพท์กับน้องณัฐพงศ์ให้กับท่านหน่อยนะท่านนะได้ครับได้ครับ081 081ครับ979 979ครับ0779ครับท่านครับ0779โอ้ยขอบคุณพี่ถนอมอย่างยิ่งนะครับค่ะให้กับพี่น้องประชาชนในศูนย์ไก่เกียร์ได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขานะครับแล้วผมจะตามด้วยนะฮะแล้วท่านผมขออนุญาตรับเรื่องจากพี่หมอไว้2เรื่องนะครับเรื่องของคุณป้าป้าสมบูรณ์จากสุพรรณบุรีศรีประจันของพี่ณัฐพงศ์จากพุทธินสุราษฎร์ธานีเวลาเจ้าหน้าที่ของท่านลงไปทำงานนะครับขอคลิปกลับมาด้วยนะท่านนะจะได้เห็นว่าเขาทำงานกันยังไงนะท่านนะถ่ายคลิปส่งมาทาง NVT ด้วยนะท่านนะขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณผมต้องเดินทางแล้วก็พี่หมอครับต้องขออนุญาตพบกันได้ครับ